สวัสดีนะคะทุกคนไม่ต้องพูดดังเนาะค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันที่อากาศจะร้อนนะคะก็คือโอ้โหเหนื่อยมากนะคะ2วันกับการทำกันบ้านเสร็จไป1ชุดนะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะยังมีอีกชุดหนึ่งที่ยากกว่านะคะคือครูเขารู้ว่าพวกเราเนี่ยอ่อนอะไรนะคะใช้คำว่าพวกเราหมายถึงว่าเพื่อนของฉันทั้งชั้นเรียนนะคะว่าอ่อนอะไรก็คืออ่อนแกรมมาค่ะนะคะคือแต่สำหรับวันเพ็ญเนี่ยไม่เครียดกับการเรียนนะคะเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องแบบวางตำแหน่งผิดถูกบ้างอะแต่อย่างน้อยเราก็รู้ลากว่าเขาเรียกว่ามันจะมายากตรงตั้งคำถามที่จะถามคนอื่นนะคะถ้าเรื่องคำตอบมันไม่ยากแต่ว่าถ้าเรื่องคำถามมันยากแต่พอดีเราติวมาติวแกมมามาเราก็รู้ว่ากิริยาช่วยกิริยาแท้ประธานแล้วก็กรรมคำวิเศษคำบอกเวลาตั้งอยู่ตรงไหนปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มไม่ยากละมันเริ่มจะไม่ยากแล้วถ้าเกิดเราพอเราแต่งประโยคไปปุ๊บเนี่ยแล้วเกิดเพี้ยนปุ๊บนี่เราจะรู้ทันทีเลยว่ากูผิดคืออีดอกพอเราตั้งเสร็จเราก็อ่านเสร็จแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรที่มันผิดพอเราแต่งประโยคเสร็จปุ๊บนะคะคือครู3คนนะคะครู3คนก็แต่ละคนก็จะมีความเก่งของครูแต่ละคนเนี่ยต่างกันแล้วครูเขาก็รู้เลยว่าโอ๊ยพวกนี้อ่อนแกมมานะคะแกมมาเนี่ยใครบอกว่าไม่จำเป็นนะคะโคตรของโคตรจำเป็นเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อ่อนคือการเขียนนะเขียนในที่นี้ก็คือแต่งประโยคเองโดยที่ไม่มีตัวช่วยเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมคะว่าแต่งประโยคเองไม่มีตัวช่วยสองหน้ากระดาษอะค่ะให้เล่าเรื่องราวอะไรก็ได้ที่ครูอ่านแล้วครูจะต้องรู้ว่านั่นมันคืออดีตหรือว่าอนาคตซ้อนอนาคตหรืออดีตซ้อนอดีตของสวีเดนนะคะกริยา5ช่องค่ะ5ช่องนะพอเราเรียนเข้าระบบปุ๊บเนี่ยเราตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าดิฉันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงในจุดที่นั่งทำการบ้านแบบ 3-4 ชั่วโมงอะเมื่อก่อนนี้ลุงจะช่วยทุกตอนช่วงที่เขาเรียกว่าเข้าระบบใหม่ๆเนี่ยลุงก็จะช่วยตอนหลังนี่รู้บอกไม่เธอไม่เรียกฉันช่วยทำกันบ้านมันหรอบอกว่าฉันเรียกอย่างเดียวค่ะช่วยให้เธอในตรวจกันบ้านให้ฉันนะคะคือหลังจากที่เราทำเสร็จ1ชุดแล้วเนี่ยคุณชุดหนึ่งเนี่ยหลายหน้านะคะแล้วใน1หน้าเนี่ยมีหลาย10ข้อนะคะบางทีนะคะ1ชุดเนี่ยมี30กว่าข้อนะคะ40ข้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอันที่ครูสั่งไว้สำหรับอาทิตย์หน้าของครูอีกคนหนึ่งคือดิกทอมเมนเอาง่ายๆแล้วกันเนี่ยเรียนจนผอมหัวโตไปเลยเห็นไหมเรียนจนผอมอะแต่มีความสุขนะคะกับหลักขณะที่อยู่ในห้องเรียนนะคะหนึ่งเราได้การทำสมาธิเพราะเราต้องตั้งใจฟังครูอธิบายนะคะและป้าบอกกับพวกคุณนิดนึงนะคะสำหรับส่วนของป้าว่าตอนนี้เวลาไปหาลูกหลานนะคะลูกหลานนี่ก็ประมาณ10กว่าขวบอะไรเงี้ยนะคะคือไม่มีปัญหากับการสื่อสารกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องหมดเลยแล้วดิฉันก็มีโอกาสไปงานใช่ไหมคะเขาฟังเราฟังเขาภาษาเขายังง่ายกว่าครูที่ครูสอนเราอีกนะที่เขาคุยกันอะเรื่องชีวิตประจำวันนู่นนี่นั่นอะไรเรื่องงานเราฟังแล้วเราเข้าใจแต่บางทีเราไม่สามารถโต้กลับได้แค่นั้นอ่ะคือมีหน้าที่ฟังรับอย่างเดียวรับฟังแล้วก็ฟังในที่เขาคุยเนี่ยถ้าเราอยากมีส่วนร่วมเราก็จะต้องแต่งประโยคในใจเราในสมองเราขึ้นมาถามเขาแค่นั้นแหละก็ถามว่าสนุกไหมสนุกมากค่ะตอนนี้เรียนสนุกถ้าไม่ได้ติวนะคะดิฉันบอกเลยว่าถ้าดิฉันไม่ได้ติวนะคะคือบอกได้เลยค่ะวันเนี้ยคงนั่งร้องไห้ในห้องเรียนแล้วก็เกิดอาการท้อแล้วก็จะไม่ไปเรียนต่อนะคะแต่หลังจากที่เราได้ติวแกมมากับครูไทยนะคะรู้เรื่อง
เขาเรียกว่ารู้ตารางในการแต่งประโยคว่าจะเอาอะไรไว้ช่องไหนจะเอาประธานถ้าเกิดประโยคคำตอบมันไม่ได้ยากอะไรมากมายแต่ประโยคคำถามเนี่ยเราจะเอาอะไรขึ้นต้นประโยคนะเราจะเอาคำกิริยาเอากรรมไว้ตรงไหนเอาตัวเราไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาคือแบบสนุกใช้คำว่าสนุกสนุกมากนะคะตอนที่เรียนละสนุกถ้าไม่สนุกวันเพ็ญคงไม่นั่งหลายชั่วโมงนะคะสำหรับทำการบ้านทำเพลินมากทำเพลินจนไม่อยากคุยกับเพื่อนอย่าคิดว่าไม่มีเพื่อนคุยนะมีค่ะแล้วเพื่อนโทรแล้วก็บอกเพื่อนตรงๆนะบอกว่าเธอฉันติดทำการบ้านอยู่ตอนนี้หน้าตาไม่ค่อยได้สนใจตัวเองเท่าไหร่เลยเพราะว่าเรียนแล้วมันสนุกหน้าตาเดี๋ยวมาสนใจทีหลังได้นะคะเพราะดิฉันทำขวดสตาร์เป็นไม่ต้องห่วงค่ะนะคะจัดสัดส่วนของหน้าได้แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องตอนนี้เรียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคอยดูนะที่นี่นะคะเขาก็หยุดภาคฤดูร้อนเหมือนกันนะคะของดิฉันก็หยุดนะคะ3อาทิตย์แต่ใน3อาทิตย์เนี่ยการบ้านมาทั้ง3อาทิตย์เลยค่ะนะคะคือตอนแรกๆที่เราเรียนชั้นต้นๆน่ะ A1 A2 B1 B2 B3 มันไม่มีปัญหาพอ B พอ C1 C2 C3 เนี่ยเริ่มการบ้านเริ่มเยอะเริ่มทั้งไม่คือบอกกับครูว่าขอแค่การบ้านที่เป็นชีทก่อนได้ไหมการบ้านในโซเชียลที่ครูสั่งทำส่งน่ะแต่ครูเขาก็รู้ว่าเราพอรู้แกมมามาบ้างก็ไม่เข่งกับเรามากว่าเธอจะต้องเข้าไปในเว็บไซต์นะอย่าลืมนะว่าป้าเคยทำกับเว็บไซต์เนี่ยทำกับเว็บไซต์เรียนทางไกลเนี่ยถูกเยอะมากก็บอกว่าทำทีม2-3ทำตั้งแต่หัวค่ำจน2ก็แฮกสมิธบอกว่าเมื่อก่อนกูชอบนะให้มันเรียนหนังสือแต่ตอนหลังนี่ฉันไม่ชอบเลยเกลียดมากเลยเวลาโทรไปหามันแล้วมันบอกว่าติดทำการบ้านอยู่เพราะการบ้านบางอย่างไม่สามารถคุยกับใครได้นะเพราะเราต้องใช้สมาธินะคะไออย่างเล่นอย่างสมัยตอนที่เรียนชั้น A1 A2 A3 เนี่ยต้องประพฤติ A1 A2 B1 B2 อันนี้ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวคือเราผ่านมาแล้วจะบอกว่าง่ายอะเรามาบอกว่าง่ายมันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะมันก็บอกตอนนั้นอะมันเหมือนจะยากแต่พอผ่านมาจุดถึงระดับเนี้ยมันเริ่มไม่ยากละแต่ความยากมันจะเพิ่มปริมาณจากเมื่อก่อนนี้ที่ตอนที่เรียนชั้น A ชั้น B เนี่ยดิกทอมเมนต์เนี่ยหรือว่าพูดเขียนตามคำบอกเนี่ยเป็นคำ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 เป็นคำคำคำยังเก่งไม่เกิน30คำนะไม่เคยเกินอย่างเงี้ยเป็นคำคำคำแต่หลังจากที่ขึ้นมาอยู่ระดับชั้น4นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ละเป็นเรื่องไม่ใช่เป็นประโยคนะคะเป็นเรื่องแต่ครูอ่ะเขาก็แฟร์ที่จะให้เรารู้ก่อนว่าเราจะมีการทดสอบการเขียนตามคำบอกหรือว่า determine นะคะจากหน้านี้ถึงนะคือนิยายครึ่งเรื่องครึ่งหน้านิยายครึ่งหน้าอ่านข่าวยังไงยากกว่าไอ้นิยายเขาจะมีเหมือนกับเนื้อเรื่องราวของอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยแต่ครูเขาก็แฟร์กับการที่ให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้ดูตรงนั้นก่อนแล้วก็มาฝึกคุณกระดาษ A4 กระดาษ A ครึ่งกระดาษ A4 ที่เราต้องเขียนตามคำบอกเพราะว่าครูเขารู้ว่าพวกเราอ่ะอ่อนการเขียนใช้คำว่าพวกเรานะคะไม่ใช่ดิฉันคนเดียวค่ะมีคนเดียวตอนนั้นที่มีสิทธิ์เข้าไปสอบขึ้นชั้นดีมีสิทธิ์คนเดียวเพราะว่าเขาก็จบปริญญาคือเรียนระดับสูงมาจากเมืองเขาแหละรู้สึกว่าทำงานหน้าที่การงานดีด้วยนะเป็นเภสัชกรหรือยังไงไม่รู้จำไม่ได้ละคนคนนั้นน่ะอันนั้นน่ะเขามีพื้นฐานแล้วก็คือบางทีคนที่เขาฝึกเรียนมาแล้วก็หัวดีด้วยเนี่ยมันจะทำให้เขาอะเรียนเร็วเรียนง่ายขึ้นแต่สำหรับเราเนี่ยทั้งชั้นเลยนะคะตอนนั้นประมาณหลายสิบคนถูกคัดเลือกตอนหลังนี่เขาจะไม่ส่งสอบทั้งหมด
ไม่ส่งสนามใหญ่จริงทั้งหมดถ้าคุณไม่ผ่านอะไรอย่างป้าเนี่ยผ่านสอบครั้งที่แล้วนะสอบทดสอบเนี่ยมันมีการสอบฝึกสอบเนี่ยบ่อยมากนะคะที่เมืองไทยเรียกว่าสอบซ้อมซ้อมสอบสอบซ้อมสอบซ้อมซ้อมอะไรเงี้ยซ้อมสอบอ่ะคือฝึกสอบเนี่ยในเราเนี่ยมันจะมีถึง4รอบแล้วป้าผ่านอ่านนะคะอ่านคืออ่านเนี่ยอ่านโจทย์มันจะมีหลายชุดกับการอ่านใช่ไหมคะนี่ชุดกีฬาเตรียมพร้อมมากเลยอีดอกจะไปวิ่งนะคะคือพอเราเรียนเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันจะต้องผ่อนคลายตัวเองด้วยการออกไปข้างนอกนะคะในเวลาเรียนนี่ก็เหมือนกันในเวลาเรียนก็จะปล่อยให้ไปพักนะคะอันนี้ก็มีการอ่านและอ่านมีโจทย์ให้อ่านเสร็จแล้วก็ตอบนี่มันไม่ใช่ยากเลยใช่มันจะมีตัวถูกกับ1ตัวก็คือ A B C เผื่อมี D ด้วยนะแล้วก็มีแบบเหมือนไทยเลยถูกทุกข้ออะไรอย่างเงี้ยพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถทำคะแนนได้เกินมาตรฐานที่เขากำหนดไว้นะคะสมมติเขากำหนดไว้เกิน 50% เราจะได้ถึง 60-70 กับการอ่านนะอ่านแล้วก็คลิกเนี่ยแล้วก็จะนับคะแนนแล้วเวลาที่เนี่ยเขาจะไม่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าสูงกว่าต่ำกว่านะไม่มีครูเขาจะเรียกไปบอกทีละคนหลังจากที่สอบแล้วนะคะก็คือเธอการอ่านของเธอเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะคะการเขียนการฟังคำว่าการฟังเนี่ยคือฟังจากเครื่องวิทยุที่ครูจะเปิดแล้วมีกระดาษที่มือเราแต่ครูเนยอันนี้ยากมากเราตั้งใจฟังมากเลยนะตั้งใจฟังมากเลยแต่ที่ถามมาไม่ใช่ที่เราตั้งใจว่าเรื่องมันจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนชั้น A1 A2 B1 B2 B3 ไม่ใช่เลยมันจะเป็นอะไรที่ว่าเป็นประเด็นเล็กๆคือฟังซะยาวเชียฟังซะกี่นาทีบางที1นาทีแล้วในนั้นน่ะเขาก็จะมีกระดาษให้เราถามอ้าวทำไมมันคือบางทีก็ไปไม่เป็นแต่ก็สามารถทำผ่านเกิน 50% ได้เท่ากับอ่านผ่านในมาตรฐานของเขานะไม่ใช่ 100% ที่ครูเขากำหนดไว้ฟังนี่แม่งเรียกปิ่มน้ำอ่ะมันไม่ได้เหมือนตอนสมัยที่เราเรียนชั้น A1 B1 B2 คือมันคุยเหมือนคุยอยู่ในลำคอค่ะทุกคนเทปที่คุณครูเปิดให้เราฟังอ่ะเหมือนคนพูดไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนนะพูดแบบพูดเหมือนเสียงในลำคออ่ะฟังไม่รู้เรื่องอ่ะทำให้การฟังเราที่เมื่อก่อนเขาจะเป็นชัดเจนให้เรามันเริ่มแบบตอนนี้เหมือนกับคน3คนคุยกันเราก็ไม่รู้กูจะจะเอาใครดีเอาเอะเหมือนในตรงนั้นมันมี3คนคุยกันอย่างเงี้ยเสร็จแล้วไอ้คำตอบที่มันมาเฮ้ยถ้าไม่ได้ฟังละเอียดมากๆตอบไม่ได้แต่ก็สามารถผ่านได้ลืมบอกว่าต้องใช้สมาธิสูงมากนะคะสมาธิในการฟังภาษาสวีเดนเนี่ยสูงมากๆแล้วก็ติ๊กคำเท่ากับเราผ่านแต่อันนี้เดี๋ยวบอกเลยนะคะเล่าให้ฟังเฉยไม่อยากรู้ใช่ไหมไม่อยากรู้กดผ่านค่ะนะคะแม้บางคนบอกอุ้ยกูไม่อยากฟังใครอยากกูอยากพูดไงอีสัตว์จบไม่ไรเหี้ยแม้มีคนนะมีอีหน้าผีใจบาปแล้วไปตอบใครอยากรู้อ่ะแล้วใครบอกให้มึงเสือกกดฟังนี่อีส้นตีนอ่ะต่อค่ะก็คือมีไอ้ที่อ่อนเนี่ยแล้วครูบอกว่าไม่สามารถให้ทุกคนลงสอบได้สอบใหญ่สอบสนามของรัฐบาลการเขียนค่ะสมัยที่เราเขียนนู้นสมัยที่อยู่ชั้น A1 A2 B1 B2 อ่ะมันไม่ได้ยากขนาดนี้อ่ะคือเขาผ่านได้ถึงคุณจะไม่รู้แกรมมาเขาให้คุณผ่านก็ถือว่ายังรู้เรื่อง
แต่พอมาเขียนเองเขียนเหมือนเรียงความอ่ะทุกคนคือสำคัญคือเรียงความแล้วครูกำหนดด้วยเพราะว่าครูก็จะไปนับคำครูก็จะไปนับคำถูกครูบอกว่าเขียนให้เยอะที่สุดเพราะจำนวนคำนี่แหละมันจะทำให้มีผลกับการนับตัวถูกเหมือนในหนึ่งประโยคเนี่ยถ้าเราเขียนถูกเขาก็จะทั้งประโยคนะครูอาจจะได้แค่ครึ่งคะแนนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครูทวีเขียนให้เยอะที่สุดสมัยตอนที่เรียน A1 A2 B1 B2 มันไม่ได้ยากเลยแต่งประโยคมันง่ายๆแต่พอมาถึงชั้น4นะคะคุณจะต้องให้ถูกไวยากรณ์เรียงความอะไรก็ต้องให้รู้เรื่องและเรียงความในที่นี้ครูอาจจะตั้งเท่าที่จำได้คือครูตั้งประเด็นมาให้แล้วให้ได้เขียนถ้าคุณไม่ได้แกมมาคือแม่งตายอ่ะมึงตายอ่ะก็เลยครูก็บอกว่าคนที่ผ่านที่จะเข้าไปสอบกับสนามเอาง่ายๆเขาเรียกว่าสนามใหญ่อ่ะส่งลงแข่งอ่ะก็คือแค่คนเพื่อนที่นั่งข้างๆเราคนหนึ่งที่เป็นเรียนสูงมาจากต่างประเทศมึงเขียนคือเขียนเหมือนภาษาหมอเฮียตัวหนังสือยึกยือคือลอกเพื่อนไม่ได้และแย้นก็ไม่เคยคิดจะลอกบอกตรงๆไม่เคยค่ะแต่อยู่กับข้างๆคนเก่งมันมีพลังเพราะมันนั่งเงียบทั้งคู่นะคะมันนั่งเงียบทั้งคู่ดิฉันก็เงียบเขาก็เงียบก็ต่างคนต่างเก่งแล้วอันนี้ครูก็เลยมาให้ทำดิกทอมแมนที่บ้านนะคะที่พูดเมื่อกี้นี้ก็คือครึ่งกระดาษ A4 ค่ะเนื้อเรื่องครูให้มาเรียบร้อยแล้วว่าละครเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้และฝึกอ่านและฝึกเขียนไอ้เรื่องเขียนตามคำบอกนะถ้าอ่านนะกูอ่านได้ถ้าอ่านขอโทษนะคะพูดไม่เพาะเลยมันเพ้นนะเดี๋ยวต้องพูดว่าคืออ่านเนี่ยป้าอ่านได้แต่พอปิดหนังสือปุ๊บแล้วให้เขียนตามคำบอกเขาเรียกว่าดิกทอมเขียนตามคำบอกไม่ใช่เป็นคำๆแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เป็นเนื้อเรื่องเป็นประโยคแล้วก็ต้องฟังให้รู้ว่าในประโยคนั้นเขาพูดในขณะปัจจุบันหรือพูดในอดีตหรือพูดในอนาคตเราต้องผันได้และต้องถูกต้องแต่ดีว่าครูเนี่ยให้ตรงนี้มาใครไม่ชอบกดผ่านนะจ๊ะนะคะมันเป็นความสุขของดิฉันนะคะที่ได้เรียนแล้วก็มาไกลเกินฝันที่เมื่อก่อนนี่แค่อ่านออกแต่เราก็เคยพูดว่าขอให้แค่พูดได้อ่านออกหรือแต่เราติดไปคำว่าอ่านออกเขียนได้โอ้โหเพราะว่าขึงเขียนได้เพราะโอ้โหมึงเนี่ยนั่งทำตรงเนี้ยครูมันเป็นที่ว่าแต่งประโยคใช่ไหมมันมีว่าเอาใส่ในช่องที่ถูกต้องแค่นั้นแหละมันก็ยังลอกได้ลอกภาษาได้แต่เมื่อไหร่กลายเป็นดิกทอมแมนหรือว่าเขียนตามคำบอกคุณเห็นป้าหัวโตแล้วใช่ไหมช่วงนี้หัวโตเรียนจนผอมทุกคนถามว่าทำไมเรียนจนผอมคือช่วงที่ครูให้พักเนี่ยครูบอกต้องพักนะให้ช่วงพักต้องพักแต่พักมันไม่ได้พักเยอะมันพักแค่20กว่านาทีพอ20กว่านาทีเนี่ยในหนึ่งคาบนะมันทำให้เราเนี่ยไปกินอะไรไม่ทันยังเก่งก็ผลไม้แอปเปิลบ้างองุ่นบ้างนะคะแล้วตอนนี้ก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยฉันจะต้องซื้อช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตบาร์หรือว่าช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตนะคะกินกับน้ำชาหรือว่าอาจจะไม่คือดื่มน้ำไม่มีปัญหานะคะในห้องเรียนไม่มีปัญหาเช่นว่าเราเอาชาใส่กระติกไว้แล้วไม่ให้ใครรู้ก็ดื่มชานะคะหรือว่าดื่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้ำบางทีก็แอบใส่กระทิงแดงเล็กน้อยนะคะคือทำเหมือนกับว่าเราไม่ได้ดื่มน้ำเปล่าๆอ่ะนะคะไม่อยากเอามาโฆษณานะคะดิฉันซื้อกระทิงแดงของอีกาค่ะมันเหมือนกระทิงแดงเลยทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่กระทิงแดงค่ะมันคือของอีกานั่นแหละแต่ดิฉันไม่ได้ใส่เยอะใส่ไปนิดเดียวพอนะคะ
อู้นี่คุยให้เล่าให้ฟังเออว่าเอ๊ะทำไมมาทำคลิปวะอ๋อมาทำคลิปอธิบายเรื่องอันนี้ส่งจดหมายไปถามพี่กล้วยแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้อ่านไลน์ก็เลยคิดว่าน่าจะบล็อกทุกคนนะคะแต่ดิฉันจะอธิบายตรงนี้ว่าดิฉันไม่ได้เคยขอคอมใครนะอาจจะเป็นความตั้งใจของเพราะว่าถ้าเราออกไปคือเหมือนกับชงให้เราด่าหรือชงให้คนคิดว่าเราอยากได้ของคนการพูดชงเนี่ยดูให้ฟังให้ดีๆนะการพูดชงช่องปันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเหมือนกับว่ามีว่าพี่กอบุ้ยเนี่ยไปพูดเปิดประเด็นเรื่องจะซื้อคอมให้วันเพ็ญคือเขาไม่เคยเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนนะคะอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของพี่กล้วยหรือหลายๆคนก็ได้ว่าช่วงนั้นที่จำได้ไหมคะที่มีช่วงหนึ่งที่วันเพ็ญเป็นคนไลฟ์สดให้แต่วันเพ็ญเล่นเข้าใจคำว่าเล่นไหมคะว่างไงฟังไปด้วยก็เล่นกดนอนกดนี้กดจนเสียงหายนะคะกดจนเสียงหายคือที่มันมีปัญหาคือระบบOBS นะคะมันเป็นซอฟต์แวร์อะซอฟต์แวร์ถ้าเกิดมันมีปัญหามากๆกูก็ลบนะคะล้างใหม่แล้วก็ดาวน์โหลดใหม่คือที่ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์นะคะไม่ใช่ฮาร์ดแวร์คอมไม่ได้เสียง่ายๆดิฉันใช้เครื่องนี้มา8ปีแล้วแล้วดิฉันมีเครื่องสำรองอีกนะคะแต่ว่าเครื่องสำรองอ่ะมันเป็นในนั่นน่ะ MacBook อ่ะมันไม่ค่อยรองรับไอ้เว็บแบบแปลกๆแต่ถ้าเป็น Android เนี่ยมันจะรับทุกอย่างที่เราดาวน์โหลดมาคือมีปัญหาคือ OBS ที่ป้าขอความช่วยเหลือออกสื่อไปเลยว่าเมเดช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยฉันต้องการคนที่เป็น OBS เข้ามาช่วยทำให้หน่อยว่ากูไปทำคือกดไปกดมากดจนไอ้ช่องของเสียงเนี่ยมันหายไปเลยหายแล้วทำไงอีท่าไหนจะเอากลับวะแล้วเสือกไปล็อกข้างหลังอีกแต่ดิฉันจำได้ไปแห่งบอกว่าเล่นไปเลยมีความดีๆอย่างนี้เล่นไปเลยแต่ก่อนนี้พูดกับแห่งว่าฉันไม่ค่อยได้ใช้คอมหรือส่วนมากฉันใช้โทรศัพท์อ้าวทำไมแกไม่มีคอมมีแต่ฉันไม่อยากใช้เออเมื่อก่อนนางก็ถามว่าเมื่อก่อนแกไลฟ์สดใช้อะไรสมัยก่อนหรือเนี่ยใช้คอมตอนนั้นมันยังไม่พัฒนาขนาดที่ใช้โทรศัพท์และไลฟ์สดได้ใช่ไหมก็บอกกับแหกว่าใช้คอมแล้วแหกนี่แหละเข้ามาดูคอมให้แหกเขาไปพูดเขาเรียกว่าเด็กซนนะฮะเข้ามาเขาชอบเข้ามาในทีวีเวอร์แล้วก็รู้ว่ามีการควบคุมทางไกลได้ดิฉันหนึ่งขอความช่วยเหลือออกไปว่ามีใครที่เป็นระบบ OBS หรือว่ามีใครที่มีลูกๆแคสเกมเด็กเก่งจำไว้นะคะเด็กเก่งแต่ก็ไม่มีใครเข้ามามันทำให้เราเนี่ย1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์จำไม่ได้ละทำแม่งทำโอ้โหแบบทำเยอะมากอะทำเยอะมากนะคะคือเอารูปออกเริ่มต้นแล้วต้องการล้างเครื่องต้องการฟอร์แมตนะคะต้องการล้างเครื่องก็ต้องเอารูปออกเอาเรื่องราวอะไรที่เราชอบเนี่ยออกมาใส่กับเมมโมรีนะ1 เทราไบต์เล็กๆก็ค่อยๆทำมันใช้เวลาเยอะพอทำเสร็จก็กะว่าจะล้างเครื่องง่ายไม่ยากหรอกนะคะฟอร์แมตเนี่ยฟอร์แมตปุ๊บมันจะกลายเป็นคอมใหม่ทันทีนะคะมันจะกลายเป็นคอมใหม่กิ๊กนะคะก็ทำอยู่พยายามเอารูปออกมันใช้เวลาเยอะมากรูปกับคลิปนี่แม่งเยอะนะฮะมันก็ทำให้เราเงียบหายไปจนเข้าไปทำของเขาเองกันนะฮะแต่บอกหน่อยนะพวกคุณพลาดนิดนึงป้าเนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นช่องเราเนี่ยเราทำไม่มีคนรู้ว่าเป็นช่องเราวิธีอันนี้บอกไปส่วนตัวเลยนะคะว่าถ้าใครไม่อยากให้รู้ว่าใครเป็นคนเปิดอ่ะไม่ยากแต่ถ้าคุณอยากให้เขารู้ก็ไม่ยากนะคะแล้วมันก็รู้โดยไม่ยากว่าใครเป็นคนเปิดมันมีอย่างนี้ค่ะนะคะก็คือว่าเหมือนที่ป้ากับนกนภาเนี่ยคุณนกนภามาอ่านหนังสือถ้าป้าอยากจะ
ดูดีกว่าว่าฉันเป็นคนเปิดช่องนะเราจะไปใช้ไมค์ตัวนอกก็คือเสียบกับตัวเครื่องไมค์เราเนี่ยจะดังกว่าไมค์คนอื่นที่แหกมันชอบปรับเสียงพวกเราใครจำได้ไหมแหกมันอะเอาเปรียบพวกเราเราก็รู้เลยว่าแหกเป็นคนไลฟ์สดเพราะแหกอะจะปรับเสียงของคนในโฟนเนี่ยให้ดังน้อยแต่เสียงตัวเองเนี่ยดังขึ้นเพราะมันจะมีเสียงจากภายนอกเสียงจากภายในเสียงจากภายในเดสก์ท็อปแล้วก็เสียงจากภายนอกเดสก์ท็อปคุณไม่มีทางหนีความจริงไปได้เลยถ้าคุณเล่นไม่เป็นโดยเฉพาะระบบ OBS นะคะอันนี้เราพูดถึงซอฟต์แวร์นะคะไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์นี่ก็คือจอแตกค่ะดิฉันเนี่ยเครื่องนี้จอแตกแล้วก็ iPad อย่างนึงก็แตกค่ะหล่นแตกค่ะแต่ยังใช้ได้ค่ะเนี่ยตอนนี้ก็มีคนมาถามมีแอบถามนะแล้วไอ้เครื่องที่แตกนะใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะเขาจำได้ขนาดว่าเราอ่ะคือสนิทกันขนาดบอกว่าทำ iPad มันไม่ใช่ iPad หรอกมันเรียก iPad กันไปหมดจริงๆแล้วมันก็คือแพดธรรมดานี่แหละนะคะก็คือทำหล่นแตกแล้วคล้องตัวนี้ก็แตกหน้าจอแตกนะคะฮาร์ดแวร์พังค่ะแต่มันไม่สามารถทำอะไรได้มันแค่จอแตกมันแค่มองแล้วไม่รู้เรื่องแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะเลนส์ยังดีอยู่ค่ะนะคะก็คือเพื่อนก็แอบมาถามเราแล้วบอกว่าไอ้ตัวนั้นน่ะไม่เราไม่เอ่ยชื่อว่าใครไม่เอ่ยชื่อเป็นไงบ้างล่ะตัวนั้นน่ะรู้นะว่าเพื่อนคิดอะไรอยู่เราก็เลยบอกว่ายังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะก็คือคอมดิฉันก็ไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่าหลังเมื่อกี้เราคุยกันค้างไว้ว่าหลังจากที่เอาทุกสิ่งทุกอย่างออกเสร็จแล้วเนี่ยกำลังจะฟอร์แมตลุงเขารู้ว่าอาจจะใช้เวลาเยอะกับการที่จะต้องดาวน์โหลดทุกสิ่งทุกอย่างมาใหม่ลุงเขาก็เลยบอกว่าถ้าลองอีกครั้งหนึ่งสิเราก็อธิบายเขาฟังว่า OBS มันคืออะไรก็เลยต้องเริ่มต้นจากที่ว่ามันอยู่ในเว็บใช่ไหมก็ไปเอามันกลับมาคือลบมันทิ้งก่อนนะลบมันทิ้งลบ OBS ทิ้งเลยหลังจากที่หาความขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้แล้วบอกซะก่อนนะดิฉันไม่ได้ทำเสียครั้งแรกนะคะดิฉันทำ OBS เนี่ยเละเทะมาตอนสมัยแหกอยู่รู้สึก 2-3 ครั้งค่ะแต่แหกเขาเข้ามาเขาก็ไม่ได้สอนนะเพราะว่าเขาคงไม่มีทักษะในการถอดสอนเขาแบบเข้ามาปุ๊บล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 บขึ้นใหม่ตึ๊ก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 ทำใหม่แหกทำสองนาทีเสร็จค่ะ OBS ของดิฉันนะคะไม่ใช่ว่าเป็นครั้งแรกนะคะก็คือเรามือคันนะคะเวลาถ้าระหว่างพวกคุณไลฟ์อยู่เนี่ยและดิฉันไม่ได้ทำอะไรนะถ้าไม่ได้ทำกันบ้านหรือว่านั่งอย่างเดียวนะไม่มีทางที่จะอยู่เฉยสังเกตมาว่าจะได้ยินเสียงโน่นนี่นั่นเรื่อยๆตอนนั้นดีนะว่าคุณนพบอกเดี๋ยวก่อนคุณนพนภาเขากำลังอ่านอยู่นั่งฟังแล้วทีนี้นั่งฟังแล้วเริ่มมือคันก็ไปกดที่นั่นก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเริ่มเสียงเลยหลุดเข้ามาว่าเราไปฟังอีกช่องนึงแล้วก็เปิดอีกอันนึงคือจะอยู่นิ่งไม่ได้อะค่ะทุกคนแล้ววันนั้นที่เหตุเกิดเป็นเพราะว่าดิฉันไปปรับเฮียอะไรก็ไม่รู้ค่ะเสียงหายเลยที่คนบอกเบาทำใหญ่เลยพอทำปุ๊บหายเลยตอนนี้หายไปเลยเป็นใบ้เลยไม่มีเสียงออกมาเอาก็กลับมาที่เดิมหลังจากที่ delete มันทิ้งแล้วดาวน์โหลดมาใหม่หุ้ยมันยังจำไอ้หน้าเดิมค่ะมันจำหน้าเดิมก็เลยแบบลุงก็สงสารแกนะไปวุ่นวายใส่แกตลอดแต่เขาก็รู้นะว่าฉันไม่ได้สันทัดเรื่องพวกนี้โอเคเธอต้องไปถามคนที่เป็นฉันไม่รู้จักด้วยซ้ำไปว่า OBS นี่มันคืออะไรใช่ไหมคะอันนี้เราพูดถึงเรื่องปัญหาที่ผ่านมาและเพื่อนๆ เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นถ้าพี่กอกล้วยเขาเข้าใจผิดก็ยังไม่แปลกเพราะลุงเนี่ยลุงยังไม่เข้าใจเลย OBS มันคืออะไรเอามาใช้อะไรแต่ถ้าถามพวกเล่นเกมสตรีมมิ่งเกมจะรู้ทันทีว่ามันคือระบบถ่ายทอดสด
หน้าจอออกไปได้มีรูปมีอะไรพร้อมนะคะอ่ะหลังจากที่ดาวน์โหลดกลับมาแม่งกลับมาหน้าเดิมค่ะกูเอาละมึงทำใจละเพราะว่าตอนนี้ทุกคนไปเปิดช่องของตัวเองแล้วเราไม่ต้องห่วงเราไม่ต้องเร่งรีบก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆคุณดาวน์โหลดมาใหม่ภาษาไทยไม่มีค่ะไม่มีเราจะต้องแปลทีละคำแปลทีละชิ้นเขียนตารางขึ้นมาเลยค่ะเขียนตารางขึ้นมาเลยเป็นหน้าจอ OBS แล้วก็เขียนว่าคำพวกอันนี้แปลว่าอะไรเขียนทีละคำด้วยการใช้ Google เพราะว่าหลังๆเนี่ยจะคล่องเรื่องการใช้ Google Translate เพราะว่าเราต้องการเรียนโน่นนี่นั่นใช่ไหมเรามีการเรียนเราต้องใช้ก็เขียนอ๋อแป๊บแล้วก็มีการเขียนเดี๋ยวแป๊บนึงหิวน้ำเราก็เขียนขึ้นมาเป็นตารางนะคะว่าตัวนี้แปลว่าอะไรตัวนี้ทำอะไรเขียนทุกคำที่มันขึ้นมาเขียนทุกประโยคที่มันขึ้นมาแล้วก็แปลแล้วก็เขียนภาษาไทยไว้ข้างล่างจากกระดาษของเราจนรู้ว่าจะตั้งค่าใหม่ยังไงกว่าจะถึงจุดนี้ทำรายการไปว่าเขินเลยเลยกลายเป็นว่าเรื่องเสียงนะวันเพ็ญรู้เลยว่าจะเอาเสียงทุ้งจะเอาเสียงแหลมจะเอาเสียงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเอ้ยเรารู้เรื่องแล้วแล้วก็เพิ่มเสียงหลายคนยังบอกว่าอ้าวทำไมดังกว่าของต้นฉบับเราปรับเป็นแล้วไงเราทำเป็นแล้วพอเราทำเป็นปุ๊บมันจะมีประสบการณ์ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอย่างเช่นปรับตรงนี้เข้าไปหน้าเสียงอย่างเดียวน่ะมันมาจอแบบกระดาษ A4 2แผ่นไงจดทุกคำแปลทุกคำ2อาทิตย์จนในที่สุดดิฉันก็ประสบความสำเร็จนะคือก็เข้าใจว่าถ้าถามลุงก็ว่าคอมดิฉันเสียคิดเหมือนกับพี่กล้วยค่ะนะแต่ก็ขอบคุณสำหรับน้ำใจทุกคนนะคะดิฉันไม่รบกวนเพื่อนๆค่ะนิสัยไม่รบกวนเพื่อนๆนิสัยแบบ1ภาระหรือปัญหาของเรามันก็ต้องอยู่แค่ในบ้านเราคนที่ต้องช่วยเราก็คือผัวเราถ้าป้าไม่มีคอมเกิดลุงไม่ให้ซื้อดิฉันก็ไม่ขอเพื่อนนะใช้โทรศัพท์มันก็ไลฟ์สตรีมได้ทุกคนก็โชว์ให้พวกคุณดูอะไลฟ์สตรีมแต่ว่าลูกเล่นมันไม่มีเข้าใจไหมคะลูกเล่นมันไม่มีเปลี่ยนภาพไม่ได้ทำเสียงนั่นเสียงนี้ไม่ได้ความชัดเจนอะไรแล้วเสียงมันจะแบบเสียงมันจะแล้วชอบเสียงเพียกับเพียนะอย่างเงี้ยมันก็จะทำไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่ามันไม่มีคอมนะคะก็ใช้โทรศัพท์นะคะไม่มีโทรศัพท์ก็ใช้ iPad ไม่มี iPad ก็ไม่ต้องใช้นะคะในเมื่อทำพังเองก็ไม่ต้องใช้หรือถ้าอยากจะใช้ก็ไปทำงานหาเงินส่วนตัวมาสิใช่ไหมคะแต่คอมที่ป้ามีอยู่สมิธแห่เข้ามาตรวจเรียบร้อยนะคะใช้การควบคุมทางไกลเขาเรียกว่า TVer นะคะที่ไอ้พวกเฮียพวกนั้นน่ะไอ้พวกแก๊งอะไรวะ call center เอาไปใช้เนี่ยควบคุมอะควบคุมทางไกลป้ายังเคยให้แหกเข้ามาควบคุมในโทรศัพท์เลยบอกสามีป้าบอกเธอไว้ใจเขาหรอไว้ใจฉันสื่อได้ว่าฉันไว้ใจเขาควบคุมในโทรศัพท์และแหกมันก็บ่นนะทำไมเล็กจังอ่ะก็นี่มันโทรศัพท์ให้เข้ามาในโทรศัพท์นะคนที่เข้ามาในเครื่องป้าได้ก็มีแหกมีเฟิร์นนะคะแต่เฟิร์นวันนั้นถามเขาก็บอกว่าเขาทำไม่ได้ OBS เพราะเขาก็ไม่เคยสตรีมมิ่งเขาพูดเลยบอกเขาไม่เคยสตรีมมิ่งนะเราก็เลยคือแค่ดาวน์โหลด OBS มาเนี่ยใครๆก็ดาวน์โหลดได้แต่ว่ามันต้องมาปรับข้างในไงปรับแต่ก็ทำตามแหกที่วันที่รู้สึกว่าแหกจะดาวน์โหลดมาให้ใหม่รอบนึงที่แล้วนะหรือเขาแก้ไขยังไงไม่รู้ตอนนั้นอะไรมีปัญหาเรื่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละปัญหาแต่ละครั้งไม่เคยเหมือนกันเลยนะคะไม่เคยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราเพราะฉะนั้นเริ่มเบอร์เล็กน้อยนะคะเพราะว่า
นั่งนั่งตั้งแต่เช้าอ่ะเมื่อคืนคืนนึงทำกันบ้านนะทำจนทำไม่ไหวอ่ะทำจนตายอ่ะมันมีโต๊ะญี่ปุ่นตั้งบนที่นอนใช่ไหมมันมีที่นอนของป้าเล็กๆอยู่อ่ะเป็นเขาเรียกว่ามุมทำงานอ่ะเขียนเสร็จพอถ้าไม่ไหวก็นอนตายไปเลยแล้วก็หนังสือก็อยู่ตรงนั้นแหละนะคะก็คือเมื่อคืนก็นอนตายไปรอบนึงแล้วเช้านี้ก็มานั่งทําแล้วเดี๋ยวจะต้องออกกําลังออนเขาเรียกว่าอะไรออกไปออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงเพราะว่าวันนี้แดดมานะคะทุกคนแต่ถามว่ายังหนาวอยู่ไหมหนาวเราต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆถ้าเราออกไปนะยังต้องใส่หนาอยู่แต่สักกระเดี๋ยวนึงก็ร้อนนะคะอ่ะคุยกันเรื่องนี้คิดว่าทุกคนเข้าใจแล้วนะว่าขอบคุณมากสำหรับน้ำใจนะคะไม่ใช่ว่าเขามาปั่นให้ด่าพี่กล้วยนะป้ารู้เลยรู้ประเด็นกับการพูดเลยนะป้ารู้ประเด็นนะมองออกหมดเลยมองออกหมดเลยทุกคนเลยออกปั่นประเด็นให้เราด่าไม่ด่าค่ะไม่ด่าเราถือว่าเขาปรารถนาดีหรือคนที่เขาจะพูดเขาจะปรารถนาดีจะให้แต่เราไม่เอาหรอกค่ะเพราะว่าเราก็มีสามีนะคะยังไงก็เกาะสามีก่อนอย่างที่พูดมาก่อนเมื่อกี้แล้วว่าเราคนที่แรกเราที่เราต้องขอคือผัวเราถ้าเกิดว่าเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆว่าคอมพังนะคะแต่จริงๆแล้วการไลฟ์สตรีมมิ่งของป้าเนี่ยไลฟ์ช่วงที่แหกไม่อยู่และไลฟ์เพื่อพวกคุณที่ไม่อยากไปช่องอีหน้าผีใจบาปมิจฉาชีพตบทรัพย์นะคะไม่อยากไปตรงนั้นเราก็มาอยู่ตรงนี้กันนะคะเราก็มาอยู่ตรงนี้เพื่อให้พวกคุณเนี่ยได้พิมพ์ด่าได้พิมพ์ด่ากันนะคะแต่เดี๋ยวนี้เอาแบบเอาลมมันเพนไม่ได้นะมันเพนแก่นะคะยอมแล้วนะคะจะไม่กี่วันก็จะ60แล้วนะคะถ้าแบบเถียงกันเยอะๆมากๆเนี่ยดิฉันลบคลิปนะคะลบคลิปนะคะตามอารมณ์ค่ะนะบอกไม่ได้แล้วก็ขออนุญาตเพื่อนๆนะคะช่วงนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็จะค่อยเริ่มมาว่าป้าจะไม่ว่าคือเราไม่รู้ใครเป็นใครแต่เรารู้ว่าใครเข้ามาแล้วเสียเงินเรายังนับว่าเขาเป็นเหยื่ออยู่ป้าบอกแล้วถึงเหยื่อจะไม่ได้ใช้พวกกูไม่ใช่พวกเรามันมีพวกมึงกับพวกกูแต่ดิฉันก็จะไม่ด่าเหยื่อนะคะจะไม่ด่าเหยื่อบอกแล้วว่าดิฉันไม่ด่าเหยื่อแล้วเหมือนมีคนมาถามแบบคุณไม่ต้องมาแซะป้าได้ป่ะขอร้องเลยแอดมินที่ชื่อเอสไปไหนคือที่ดิฉันให้กุญแจผู้คุณน่ะเพื่อกรองคำหยาบค่ะเข้าใจไหมคะว่ากรองคำหยาบคือระบบเนี่ยป้ายังไม่ได้เข้าไปแก้ไขยังไงว่าคัดกรองหรือให้ขึ้นทั้งหมดเราเมื่อก่อนเนี้ยเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเสียสมาธิกับการที่เราไลฟ์สดแล้วพวกสลิ่มเข้ามาเนี่ยเราก็ไปตั้งระบบไว้ว่าคัดกรองคำหยาบหรือว่าคุณไปโพสต์ของป้าที่ใต้ YouTube คำหยาบปุ๊บหายหมดเลยถ้าเราไม่เห็นก็คือเอาดันขึ้นไม่ได้ไม่ใช่ป้าหรือไม่ใช่แอดมินทำแต่ท่านที่เราใส่กุญแจให้พวกคุณหรือประแจเนี่ยนะคะประแจให้พวกคุณเนี่ยเพื่อให้คุณได้มีเขาเรียกว่าอะไร1คุณจะได้สิทธิพิเศษในการโพสต์ด่าโพสต์คำหยาบคำหยาบนี่อย่านะไม่ขึ้นให้นะ Google แม่งฉลาดจะบอกให้นะคะและตอนนี้ป้าก็ขออนุญาตค่อยๆถอดออกเพราะเริ่มไม่รู้ว่าใครเป็นใครและอะไรก็ต้องขยันขึ้นนิดนึงแล้วก็ฝากแอดมินคือจะมีหลักๆเลยก็จะมีน้องใหม่นะหลักๆเลยจะมีน้องใหม่ก็ยังมีอยู่นะมีเฟิร์นมีน้องใหม่มีเพื่อนสนิทที่ป้าคุยด้วยนะคะคุยด้วยอย่าว่าป้านะคะถ้าเกิดอย่าว่าวันเพ็ญนะถ้าเกิดว่ากำลังจะค่อยๆปลดออกนะปลดทีเดียวเลยก็ได้ค่ะปลดผึดผึดมันมีข้างในปลดทีเดียวหมดเลยเคยปลดเพราะว่าเราเคยตั้งใครไปมันรู้แล้วแล้วก็แกล้งเราแกล้งไปไฮดิ้งคำของคนอื่นนะคะก็คือใครโพสต์มุกเนี่ยก็เป็นลบของเขาทำให้คนที่เขาเข้ามาเขาเข้าใจผิดว่าเราอ่ะไปลบของเขาเขาก็เลยโกรธเราอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจไหมคะอย่าโกรธกันเลยนะเพราะอยู่ในโซเชียลอีกไม่กี่ปีเราก็ตายจากกันแล้วอย่าไปเกลียดกันเลยนะคะอย่าเหอะอย่าเหอะทะเยอะทะยานอ๋อที่ยังคุยประจำนะคะก็ยังมีอยู่นะคะ
ก็นะคะมีคนเดียวที่ยังติดต่อไม่ได้ก็คือคุณกอกล้วยนะคะแหกมันก็ถามอยู่ไหนมึงก็กลับมาดิคือแหกเขายังไม่พร้อมเขาอยู่ระหว่างเที่ยวอยู่นะคะเขาอยู่ระหว่างเที่ยวเขาก็เลยเมื่อวานนี้ก็ส่งเงินภาษาส่งเงินญี่ปุ่นมาให้นะคะที่แหกนะคะน่าจะอยู่ที่โตเกียวเคียวโถนะเพราะช่วงที่เที่ยวเนี่ยทุกคนก็เที่ยวกันจริงๆนะคะอยู่ที่เคียวโถถ้าเขากลับมาแล้วก็พร้อมก็ให้เขาไปตามเองนะมีการมาใช้เราบอกไปตามคุณกอกล้วยนะจะไปตามที่ไหนเขียนไปนี่เรื่องคอมพิวเตอร์น่ะอันนี้เราทุกคนเราต้องเข้าใจพี่เขานะว่าพี่เขาไม่ได้ใช้คอมแบบเราเขาไม่ได้ใช้ OBS แบบเราเขาไม่ได้สตรีมมิ่งเขาคิดว่าการเสียนี่คือคอมเสียคอมไม่ได้เสียค่ะซอฟต์แวร์เสียค่ะหรือว่าดิฉันทำพังเว็บพังทำเว็บเขาพังไม่ยากนะคะวิธีเว็บพังก็คือลบแม่งทิ้งดาวน์โหลดใหม่นะคะเลยรอบนี้ดาวน์โหลดมาเนี่ยมีอะไรแปลกๆอย่างนึงคือหนึ่งกูไม่มีภาษาไทยเลยเลือกภาษาแล้วไม่มีเลยอาจจะต้องลบอันนี้ทิ้งแล้วเดี๋ยวให้แหกดาวน์โหลดใหม่เมื่อแหกกลับประเทศไทยเมื่อถ้าเกิดดาวน์โหลดที่ประเทศไทยมันจะมีภาษาไทยติดมาแต่จริงๆแล้วตอนนี้ก็ชินแล้วเพราะว่าเขียนไว้เป็นหน้าเลยทุกคนนะคะอ่ะก็ทักทายทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณน้ำใจของทุกๆคนนะคะก็ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกันนะคะตลอดปีใหม่ไทยตลอดไปเลยสำหรับน้ำใจคนที่คิดจะให้นะคะแต่ว่าขอรับไว้ด้วยใจนะคะขอรับไว้ด้วยหัวใจยิ่งใครมาบอกว่าจะให้อะไรมันพี่จะรีบบอกไม่ต้องแล้วก็เขียนในกล่องข้อความไปบอกพี่กล้วยว่าพี่กล้วยคะถึงคนจะดูถูกเหมือนพูดด้วยดูถูกว่าเอ๊ะพันหนึ่งอ่ะคุณ50กว่าเหรียญใช่ไหม50กว่าดอลลาร์แล้วทำงานคนทำงาน1ชั่วโมงกี่ดอลลาร์วะคือเรากินแรงก็เป็นชั่วโมงเชียวนะเงินเขายิ่งใหญ่นะก็ดีแล้วที่รู้ก่อนถ้าซื้อถ้าแบบมึงเข้ามาใน Amazon Sweden แล้วส่งถึงบ้านจะไปส่งคืนที่ไหนวะอะไรอย่างงี้คิดอย่างงี้แต่ก็บอกกับทุกคนนะคะว่าถ้าบ้านเดือดร้อนบอกคนที่นอนข้างๆเราก่อนนะคะไม่ใช่เดือดร้อนแล้วบอกเพื่อนนะคะเพราะเพื่อนเราไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้เพื่อนค่ะแต่ถ้าเกิดเราอยู่กับเพื่อนเราทำงานให้เพื่อนช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลืองานการงานอะไรเงี้ยเราพร้อมที่จะรับความช่วยเหลือเขาแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเขาแล้วเขามาซื้อของให้เราอะแล้วอีกอย่างนึงนะป้ากลัวไม่กล้ารับอะไรของใครแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้ว่าทุกคนนะคะป้าเข้าใจทุกคนนะคะไม่ว่าอะไรแต่ก็บอกว่าทุกคนที่มีน้ำใจขอรับไว้ด้วยใจนะคะขอให้คุณรวยๆเฮงๆนะคะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองยะถาวะลิวะหาบุราปริปุเรนติสคลังอ่ะต่อไม่ได้แล้วลืม ไม่ได้สวดนานมากยะถาสัพพีนานมากนะคะก็คือมีความสุขอะค่ะหลังจากนี่แดดออกแล้วนะคะอาจจะทำคลิปนี้เสร็จแล้วก็คุณรู้ไหมคะว่ามีคนบอกดิฉันว่าไม่ได้มีความมั่นเลยหวีผมจะบอกให้นะคะกูหวีผมโชว์มึงกูหวีผมโชว์มึงอีหน้าผีผมบางนี่ผมกลัวเยอะแยะเห็นไหมมีการมาเขียนเอาที่เรานั่งหวีผมเนี่ยจะบอกให้นะคะดิกูโชว์ผมให้มึงดูเพราะว่ากูรู้ว่ามึงอะอีหน้าผีใจก็สกปรกมุทิตาพอยินดีมึงไม่มีกับเขาหรอกถึงได้เกิดมารูปชั่วตัวดำผมบางนะด่ามึงแค่นี้แหละนะกูโชว์มึงว่าดูสิอายุกูจะ60แล้วนะพอสักอายุขวัญตาไม่น่ามันจะคอมเสิร์ตแน่ๆ นะความแข็งแรงกูมาไม่ธรรมดานะจ๊ะเพราะอะไรออกกำลังกายไปวิ่งหรือว่าไปออกไปเดินหรือว่าไปเดินสลับวิ่งนะไม่ได้วิ่งยาวนะเพราะวิ่งยาวไม่ได้ค่ะเราต้องดูด้วยค่ะว่าข้อเข่าของเรา
คุณจะรับแรงกระแทกได้หน้ามากแค่ไหนน้อยแค่ไหนไม่ใช่บางคนโอ้โหวิ่งจนแบบข้อเข่าเสื่อมก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็คือขี่จักรยานไปต่างเมืองได้กันแล้วกันขี่จักรยานทีหนึ่งสองสามชั่วโมงนะจ๊ะโดยที่ไม่พักนะคะนอกจากพักบางทีเหมือนกันค่ะไปตามห้างไหว้ผ่านห้างนี้แล้วอุ้ยแวะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ตั้งใจจะออกกำลังกายนะคะแต่ลุงก็บอกว่าวันนี้เธอจะต้องเรียนกับฉันมันมีอย่างนี้ได้นะคะคือเวลานะดิฉันเป็นคนขับรถให้ลุงนะคนขับรถลุงเขาชอบให้ดิฉันขับมานานแล้วเขาไว้ใจนะคะเขาไว้ใจคือถ้าขับรถธรรมดาเนี่ยลุงเขาไม่มีสิทธิ์มาว่าป้าป้าจะหันไปอะไรมันมีเรื่องขับรถมันมีแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปสอนเขาบอกว่าวันนี้เธอต้องเรียนขับรถ1ชั่วโมงเพราะว่าแกก็ไปดูในเว็บว่าวิธีสอนยังไงนะคะแกก็เราก็จะแปลงร่างเป็นนักเรียนที่เรียบร้อยแล้วก็ออกตัวอย่างนุ่มนวล นะคะใส่เกียร์แบบนุ่มนวลสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราก็จะเป็นนักเรียนที่ดีถ้าเราไม่ถอดวิญญาณของความเป็นเมียออกกูตีกันตายนะบนรถเนี่ยเออจะบอกให้หันมากินจะกินกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไหนก็บอกว่าวันนี้เธอต้องเรียนหนึ่งชั่วโมงเราก็จะสวมวิญญาณเป็นนักเรียนเขาก็สวมวิญญาณเป็นครูชั่วโมงเรียนเธอสามารถจัดเต็มจัดหนักด่าฉันได้เต็มที่เหมือนครูแม่ครูที่โรงเรียนดุขู่ผัวอีกโอ้โหเห็นไหม30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเธอขับไปเท่าไหร่แล้วครูที่โรงเรียนค่ะโรงเรียนสอนขับรถดุแม่ยิ่งกับผัวอีกเราก็มาเล่าหัวฟังว่าที่เธอดุอ่ะจิ๊บจ้อยแต่ว่าถ้าไปด้วยกันแบบไปธุระอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบมีเหมือนกันอ่ะเขาเรียกว่าแพนิคเบรกอ่ะต่างคนก็ต่างจะกินกันอ่ะมีเรื่องเดียวค่ะที่มีปัญหาก็คือแพนิคเบรกเพราะว่าถ้าอันนี้ป้ามันเขาเรียกว่าอะไรเรียนมาตั้งแต่แรกมันก็ติดมาตั้งแต่เด็กๆติดมาตั้งแต่อายุ14-15คือระหว่างเหยียบคันเร่งกับเหยียบเบรกมึงเรื่องเหยียบอะไรเวลาตกใจอ่ะพ่อสอนว่าให้เหยียบเบรกบางคนก็บอกว่าทำไมพ่อมึงสอนอ่ะก็พ่อกูพ่อดีเออสอนให้ลูกสาวขับรถเป็นตั้งแต่อายุยังไม่ทำบัตรประชาชนทำยังวะเออทำแล้วแต่เราเป็นตั้งแต่ตอนที่เราอยู่วัดใช่ป่ะต้องขับรถขนฟืนขับรถอีแตนตัก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 เข้าเกียร์หนึ่งทีนึงนะมันอยู่เกียร์ว่างนะต้องเช็คก่อนอยู่เกียร์ว่างเปล่าหลังจากที่หมุนสตาร์ทเครื่องแล้วก็เข้าเกียร์ค่ะมึงเข้าเกียร์นี่เข้าธรรมดาไม่ได้นะคะมึงจะต้องเอาสองมือดึงผลักไปเหยียบคลัตช์ให้สุดเลยเหยียบโอ้โหแบบมึงลองคิดนะรถอีแตนก็มีเกียร์นะมึงมีเกียร์แล้วมึงต้องใช้ทั้งมือทั้งตีนนะคือแล้วพอเรามาหัดขับรถกับพ่อมันก็เบาขึ้นนะเบาขึ้นก็เมื่อกี้ก็ได้เอ๊ะเมื่อวานมั้งได้คุยได้แชทคุยกับแหกแหกบอกว่าอย่างเดียวเลยที่ฉันทำไม่ได้ก็คือเรื่องรถแหกกูมาเหนือมึงตรงนิดนึงว่าเปลี่ยนยางเป็นตั้งแต่ที่ยังขับรถไม่เป็นพ่อบอกว่ามึงขับรถถ้ามึงเปลี่ยนยางไม่เป็นมึงไม่ต้องขับรถบอกมาโอกาสยางแตกน่ะหรือยางรั่วน่ะมีสูงมึงจะทำไงสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์นะนี่เล่าตั้งแต่เราอายุ14-15นะพอถึงเวลาก็ต้องไปหาพ่อใช่ป่ะคือดิฉันไปหาพ่อด้วยไปหาแม่อยู่กับแม่น่ะแต่ไปหาพ่อบ่อยหาพ่อบ่อยไปเลยนั่งรถไฟเลยก็เลยพ่อก็เลยบอกว่ามึงจะรถกลับยังไงก็ตอบพ่อไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียนแค่นั้นแหละไม่ต้องเรียนให้เปลี่ยนยางก่อนคือถ้าเราทำอะไรยากๆได้แล้วเนี่ยมันหมายถึงว่าเราต้องการเรียนจริงๆไม่ใช่ต้องการเรียนแบบฉับเฉวยอะฉับเฉวย
มึงอยากเป็นจริงๆแต่ลูกพ่อเป็นทุกคนนะยกเว้นคนเล็กไม่รู้ทุกวันนี้มันเป็นหรือยังไม่รู้เป็นลูกพ่อดิฉันน้องคนอีกคนนึงไม่รู้มันเป็นหรือยังมีน้องผู้หญิงมีน้อง3คนนะคะคนเป็นตำรวจมีพี่ชายคนนึงเป็นตำรวจแล้วก็มาเราไอ้ที่นับตายไม่ต้องนับแล้วก็มีน้องชาย3คนเนี้ยรู้สึกว่าพ่อสอนหมดเลยนะพ่อสอนหมดเลยแล้วก็มีน้องผู้หญิงน้องต่างแม่น่ะคนนึงแล้วน้องแม่เดียวกันจำไม่ได้เว้ยพวกนี้ขับรถได้เปล่าแต่จำได้ว่าคนเล็กขับรถไม่เป็นจำไม่ได้ละแต่ก่อนนั้นพี่มีพี่สาวลูกป้านะลูกพี่ลูกน้องขับรถไม่เป็นเหมือนกันดิฉันไปสอนให้โคตรหวาดเสียวเลยสอนนะมันไม่มีเบรกแต่เราต้องทำให้เขาไม่ตกใจเบรกอีกนิดนึงจะถึงรถคนอื่นเลยดิฉันจะไม่ใช้วิธีดึงพวงมาลัยเพราะว่าดึงพวงมาลัยมันจะตกใจไม่ดึงสอนให้พี่สาวอีกคนนึงแต่พี่สาวอีกคนนึงดิฉันมีพี่น้องที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันที่เติบโตมาด้วยกันพี่สาวอีกคนที่เป็นทนายเขาเป็นของเขาเองไม่รู้เขาไปเรียนหรือว่าเขาไปเอามาจากไหนนะคะแต่พี่สาวคนที่อายุไล่กับเราเนี่ยดิฉันไปสอนแต่มันสอนครั้งเดียวแต่สองครั้งเดียวเขาก็เป็นเลยนะเขาไม่ถึงชั่วโมงอ่ะเขาก็ขับเป็นเลยสอนได้แค่ตั้งเดียวแล้วตอนเด็กๆใครสอนกูขี่จักรยานวะแต่ตอนเด็กๆจำไม่ได้ยังแผลทั้งตัวสอนขับรถจักรยานขี่จักรยานกับขับรถยากที่สุดคือจักรยานค่ะอีดอกแผลทั้งตัวสู้ชีวิตไหมอ่ะขานี่ไม่มีชิ้นดีเลยสู้ชีวิตไหมอ่ะคุณเห็นไหมคะดิฉันยืนนะคะบริษัทอายุควันตา1ชั่วโมงแล้วค่ะนี่เห็นหรือยังคะไม่เหนื่อยเลยถามว่าทำไมตอนนี้เราก็วิธีพิสูจน์ว่าตัวเราอะแข็งแกร่งแค่ไหนดูจากการที่ว่าเรายืนได้แค่ไหนเรานั่งได้แค่ไหนเราเดินได้แค่ไหนเราขี่จักรยานได้แค่จับเวลาหมดค่ะดิฉันไม่เคยปล่อยให้ทุกอย่างผ่านนะคะจับเวลาทุกอย่างนะคะอ่ะไหนๆก็สุดตรงนี้แล้วนี่ร้อยแล้วนะคะก็จะพักผ่อนจะพักไว้แค่นี้นะคะเพราะว่า52นาทีแล้วนะคะมันจะทำให้เพราะยังไงมันก็ต้องตัดอยู่แล้วใน1ชั่วโมงกว่ามันไม่รู้มันทำไมไม่ยอมให้อัด2ชั่วโมงเพราะว่าบางทีเราอยู่ในสวนอยู่เพลินๆให้พวกคุณดูเนี่ยเพื่อให้คุณน่ะมีความรู้สึกว่าอยู่ในสวนกับป้าไม่รีบร้อนเหมือนคุณเป็นเจ้านายแวะมาดูวันเพ็ญทำงานตอนไหนก็ได้นะคะอ่ะเล่าเรื่องราวให้ของรถให้ฟังแล้วว่าวันนี้ดิฉันจะมี1เดี๋ยวออกไปออกกำลังกายและถามลุงว่าเธอจะสอนฉันกี่โมงพอรู้เวลาปุ๊บเราก็จะได้ไปออกกำลังกายระยะทางแค่ไหนไปกับอะไรถ้าไปกับเดินก็ต้องคิดเวลาบวกจะไปจักรยานเพราะว่าฉันไม่มีอะไรตายตัวค่ะหรืออาจจะแม่งขุดเปลี่ยนใจถอดชุดออกแม่งใส่เสื้อผ้าสกปรกขุดดินแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยมันได้หมดนะคะได้หมดการออกกำลังกายของป้าเนี่ยแค่เน้นว่าถ้าใจไม่เต้นตึกตึกไม่เหนื่อยคือไม่ใช่ถ้าเมื่อไรเหนื่อยคือใช่นะคะก็วันนี้ก็มีชั่วโมงเรียนที่จะต้องไปถามคุณรุ่งนะคะเพราะหลังจากเย็นนี้ก็มีการบ้านอีกนะก็ทำการบ้านต่ออีกสักชุดหนึ่งการบ้านอันนี้ที่ป้าเล่าไปตอนต้นแล้วก็คือดิกทอมเมนนะคะก็คือครูเขียนมาเลยว่าให้เขียนถึงตรงไหนถึงตรงไหนให้เราอ่านแล้วก็หลับตาแล้วก็เขียนหลับตาอ่านให้ตัวเองฟังแล้วก็ปิดแล้วก็ลองเขียนดูเขียนให้ครบประโยคไปเลยแล้วค่อยมาตรวจว่าประโยคนั้นถูกไหมใช่ไหมคะถ้าประโยคนั้นไม่ถูกผิดตรงไหนขาดอะไรเพราะเวลาเราฟังนะโชคดีที่ไปเรียนที่ติวอะที่ติวกับคุณครูไม่อยากจะเอ่ยชื่อเพราะเอ่ยชื่อโอ้ยอวยเขาอย่างนั้นอย่างนี้เอา
ทุกคนนะที่สอนกูแหละหาว่าอวยเขาอีกหาว่าไปโหนเขาอีกอ่ะไม่โหนก็ได้เป็นครูไทยที่ก็เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะเขาบอกให้ครูบอกให้อ่านครบให้ทุกตัวแล้วฟังเนี่ยฟังให้ครบทุกตัวฟังให้ครบตัวอักษรอย่าดำน้ำดิฉันจะเวลาจะฟังเนี่ยจะตั้งใจฟังมากว่าในคำพูดของครูคำนั้นน่ะมีอักษรอะไรมั่งนะคะอยู่ได้ขนาดนั้นแล้วนะเนี่ยแต่ไอ้ตกหล่นมีไหมมีก็ถึงบอกว่าอ่อนเขียนอ่อนวิชาที่อ่อนคือเขียนวิชาเรียงความนะคะแต่สลงสระเดี๋ยวนี้สระเบิ้ลยังอ่านได้เลยอ่านะคะภาษาอายุควันตาไม่นะอุ้ยคันเหลือเกินคันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอย่าไปออกกำลังกายสักชั่วโมงนึงนะออกสักชั่วโมงนึงเดี๋ยวต้องถามลุงว่าเธอจะไปสอนฉันกี่โมงฉันจะได้เตรียมตัวนะเพราะว่า1เราก็จะต้องเตรียมรองเท้าสำหรับขับรถชุดช่วงล่างเนี่ยได้ช่วงบนเนี่ยไม่รู้จะได้เปล่าเดี๋ยวก่อนดูให้ดีและเราจะต้องหลังจากที่ออกกำลังกายกลับมาแล้วเนี่ยเราต้องพัก1ชั่วโมงนะคะพักในที่นี้คืออาจจะ little sleeping 10นาทีที่มินิเตอร์ยกมือฮาวิลาที่มินิเตอร์อาจจะสัก10นาทีนะคะเพราะระหว่างที่เรียนแต่ป้าก็เคยพูดกับทุกคนแล้วว่าเรียนเราต้องฝึกทุกสถานการณ์เช่นเหนื่อยจัดก็ต้องยังขับรถได้สมาธิต้องดีสำคัญที่สุดคือสมาธินะคะสมาธิบอกได้เลยเดี๋ยวนี้มันมากมันกับการเรียนโน่นเรียนนี่นะทำตายแล้วเราเลยรู้สึกว่าฉันอายุ15หรือเปล่าเนี่ยแต่มีเวลาให้ตัวเองไหมมีค่ะยังดูละครน้ำเน่าอยู่เลยนะคะถ้าแบบช่วงไหนแบบถ้าเกิดใครถามว่าดูฟังคลิปตลอดไหมเดี๋ยวฉันจะบอกกับทุกคนว่าไม่ตลอดคลิปที่เอามาไลฟ์เองบางทีก็ไม่ได้ฟังนะบางทีก็ฟังผ่านๆบ้างแล้วก็ไปดูโน่นดูนี่บ้างแล้วก็แอบดูละครน้ำเน่าเล็กน้อยชอบดูเขาแต่งตัวทุกคนจริงๆอันดับแรกของดิฉันเลยชอบดูการแต่งตัวแล้วก็ฉันอยากจะรู้ว่าสมัยนั้นเขาใช้กระเป๋าแบบไหนแล้วเขาใช้เสื้อผ้าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนมากจะละครไทยมันจะเป็นทุกย้อนยุคแต่ไม่ใช่ขนาดแม่งชุดไทยนาคีอย่างกูไม่ดูนะเออไม่บอกละสวัสดีนะคะทุกคนว่ายอดสวยค่ะนะเป็นคนยอดสวยนะคะค่ะนะคะทักทายกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะต้องไปออกกำลังกายหลังจากที่นั่งมาแล้วหลายชั่วโมงไม่ได้นับค่ะตื่นมาปุ๊บกาแฟเขียนแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ลืมบอกนะคะเดี๋ยวนี้การแปลน้อยลงนะคะคือเราจะแปลเฉพาะศัพท์ที่ไม่ผ่านตามาก่อนเลยเพราะทุกวันเรียนเนี่ยมันจะมีศัพท์ใหม่ๆมาเยอะมากเราจะแปลเฉพาะที่เราไม่รู้เมื่อก่อนนะแปลแม่งทั้งประโยคเลยไม่ได้ค่ะมันจะต้องแปลแค่ตัวเดียวโอ้ยหมดเวลาแล้วค่ะเลขสวยๆนะคะ58นาทีบ๊ายบายค่ะ